สาเหตุหนึ่งที่ลุงแมวค่อนข้างลังเลใจนะครับในการซื้อเกมน้องเคอร์บี้นะถึงแม้ว่าจะได้ลองเดโมแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆก็คือการที่เป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์หรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวผ่านด่านนะครับผมเราบังคับตัวละครแล้วก็ผ่านเป็นฉากๆด่านๆโลกๆไปหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือเกมแนวมาริโอนั่นเองเพราะลุงแมวเองนะครับมีประวัติไม่ค่อยดีนะกับเกมแนวนี้เท่าไหร่นะครับก็คือซื้อมาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆเนี่ยก็เล่นแป๊บเดียวนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นต่อเพราะว่าด้วยรูปแบบของตัวเกมแนวนี้เองนะครับที่เขาไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องนะแต่ว่าเน้นการผ่านด่านประจนภัยซึ่งตอนแรกก็จะสนุกดีนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันซ้ำๆก็ทำให้ไม่ค่อยได้เล่นต่อเท่าไหร่นะกลัวซื้อมานะครับแล้วก็กลัวว่าน้องเคอร์บี้เนี่ยจะอยู่ในไหยาดองร่วมกับเพื่อนๆอีกมากมายแต่ว่าลุงแมวได้คูปองจาก Lazada มา 1,000 บาทนะครับผมแล้วเขาก็ให้ไปซื้อของเอามาโปรโมทเทศกาลลดราคาปลายปีนะซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่นะครับเขาบอกว่าลด10ปี Lazada แล้วก็เชื่อว่าหลายท่านคงเห็นโปรโมชั่นตัวนี้ไปแล้วนะครับผมก็คือร้าน NAS เนี่ยลดตัว Switch เนี่ยราคาแรงมากเลยนะวันเดียวนะครับผม27มีนาคมก็คือคืนนี้แล้วนะครับคืนนี้นะเที่ยงคืนถึง 02:00 นะครับ Switch Lite เนี่ยเหลือ 3,986 บาทกล่องแดงเหลือ 7,150 บาทแล้วก็ Switch OLED เนี่ยเหลือ 11,382 บาทราคาดีทั้ง3เครื่องเลยนะครับแต่ว่าเครื่องที่โดดเด่นที่สุดก็คือไลท์กับตัวกล่องแดงแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เขาเป็นแบบโปรโมชั่นลดราคาแบบแฟลชเซลล์นะครับมีเวลาแค่2ชั่วโมงนะแล้วก็เชื่อว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขบางอย่างนะในการซื้อนะครับถึงจะได้ราคานี้ต้องไปเก็บพวกคูปองต่างๆด้วยนะครับผมซึ่งแม่ก็ใส่ลิงก์ไว้แล้วนะทั้ง2อันนะครับลิงก์เก็บคูปองแล้วก็ลิงก์ไปที่ตัวสินค้าแต่ถึงแม้ไม่ได้ราคานี้นะครับลุงแมวก็เชื่อว่าในเทศกาลนี้เนี่ย NAS ก็คงลดราคาลงไปเยอะประมาณนึงเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายท่านนะครับที่สนใจจะซื้อน้องเคอร์บี้นะเป็นเกมแรกนะครับในการซื้อมากับเครื่อง Nintendo Switch ลุงแมวก็เลยทำการซื้อน้องเคอร์บี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคูปองที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่คัฟเวอร์อยู่แล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เล่นไปโลกหนึ่งแล้วนะด่านหนึ่งนะครับ1เวิลด์ละฆ่าบอสจะเรียกว่าฆ่าบอสก็ดูเศร้านะพิชิตบอสไปได้1ตัวด่านน่าจะเล่นไปประมาณ 4-5 ด่านนะครับซึ่งน้อยมากนะถ้าเทียบกับด่านทั้งหมดที่ลุงแมวไปฟังมาเขาบอกว่ามีประมาณ30ด่านอันนี้คือด่านหลักนะแต่ก็น่าจะเข้าใจโครงสร้างของเกมนี้ประมาณนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนความคิดของลุงแมวกับเกมแพลตฟอร์มเมอร์เกมนี้ไปเยอะเหมือนกันถ้าพูดในภาพรวมเลยนะครับผมก็อาจจะเรียกได้ว่าน้องเคอร์บี้ในภาคนี้นะนอกไปจากความน่ารักสดใสสุดๆนะครับเล่นแล้วสบายใจเพลงเพราะมากๆสิ่งหนึ่งที่เขานำเสนอนะครับซึ่งอาจจะแก้ปัญหาของลุงแมวได้นะเพนพอยต์โอ้โหพูดซะอย่างกับเป็นทฤษฎีการออกแบบนะเพนพอยต์ของการเล่นเกมแพลตฟอร์มเมอร์นะครับก็คือความที่มันค่อนข้างซ้ำๆน้องเคอร์บี้ในภาคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่าไหร่นะครับเขานำเสนอความหลากหลายเราคงเห็นไปแล้วในเทรลเลอร์นะครับว่าน้องเคอร์บี้เนี่ยเขามาพร้อมกับพลังเขมือบเมื่อเขมือบสิ่งของต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งของนั้นแล้วก็ใช้ความสามารถต่างๆได้ซึ่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นรถนะครับเปลี่ยนเป็นตู้ขายน้ำเปลี่ยนเป็นชั้นหนังสือเปลี่ยนเป็นบันไดเปลี่ยนไปได้เยอะมากๆแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งเดียวนะครับผมของความหลากหลายที่เขาหยิบยื่นมาให้การเขมือบศัตรูนะครับก็บางทีเนี่ยทำให้เราได้ความสามารถของศัตรูมาด้วยนะครับเช่นการคว้างบูมเมอแรงการพ่นไฟการคว้างระเบิดการใช้สเก็ตน้ำแข็งการผสานกันทั้ง2 อย่างเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ใน1ฉากเนี่ยเรามีการเล่นนะหลายรูปแบบคือจะไม่ติดกับตัวใดตัวหนึ่งไปตลอดทั้งเกมนะแต่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ซึ่งถ้าพูดไปจริงๆก็จะคล้ายๆมาริโอนะครับแต่ว่าสำหรับลุงแมวที่เล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยดูแม่ก็รู้สึกว่าพวกพลังต่างๆเนี่ยมันน่าจะมีหลากหลายมากกว่านะแล้วก็ความหลากหลายเนี่ยไม่ได้จบลงแค่ตัวความสามารถนะครับแต่ว่าการออกแบบฉากเนี่ยก็มีความหลากหลายเหมือนกันเพราะว่ามิชชั่นหลักนะครับของเคอร์บี้ในการผ่านด่านต่างๆเนี่ยก็คือไปช่วยคุณวอดเดอร์ดีใช่ไหมวอดเดอร์ดีนะครับก็คือเป็นชนเผ่านะครับเรียกว่าชนเผ่าแล้วกันนะที่ถูกดูดเข้ามาในรูเนี่ยเข้ามาในโลกนี้นะครับพร้อมกับเคอร์บี้ในช่วงต้นเกมเคอร์บี้ก็เลยทำการจะไปช่วยคุณเรียกว่าคุณก็ไม่ใช่เนาะกลุ่มวอตเตอร์ดีนะครับมานะแล้วก็เอามารวมตัวกันเพื่อสร้างหมู่บ้านเพราะนั้นนะครับในฉากนอกเหนือไปจากความตั้งใจที่จะแค่ผ่านด่านนะ
ไปให้ถึงเส้นชัยเนี่ยเราก็จะต้องทำการตามหานะครับว่าคุณวอเตอร์ดีอยู่ตรงไหนซึ่งในหลายครั้งนะครับก็ทำให้เราออกนอกเส้นทางหลักนะครับแล้วก็ทำการคลี่คลายปริศนาพัซเซิลที่เขาวางไว้แล้วก็เมื่อเราเปิดเจอพื้นที่ลับนะครับน้องวอเตอร์ดีเนี่ยอยู่ในกรงนะเราก็ต้องรีบอยากไปช่วยเพราะว่าเขาออกแบบมาน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบนี้ยังไงเราก็ต้องช่วยให้ได้แล้วก็ในตัวเกมเองนะครับนอกเหนือไปจากฉากหลักนะที่อารมณ์น่าจะคล้ายๆกับมาริโอนะครับก็คือผ่านไปเป็นด่านเป็นด่านไปแล้วก็เลือกได้ว่าจะเล่นด่านไหนนะมันยังมีคล้ายๆกับเป็นด่านย่อยนะครับเป็นมินิเกมให้เล่นด้วยก็สร้างความหลากหลายแล้วก็สร้างความไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการเก็บช่วยน้องวอเตอร์ดีแล้วเนี่ยเราก็ยังทำการเก็บตัวดาวด้วยซึ่งตอนแรกลูแม่ก็สงสัยนะครับว่าตัวดาวเราจะเก็บไปทำไมนะมันมีประโยชน์อะไรมันเป็นแค่คะแนนหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดาวมีประโยชน์2 อย่างนะครับณจุดที่ลูแมวเล่นถึงตอนนี้นะก็คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยก็ใช้ดาวนะครับในการฟื้นคืนชีวิตก็คล้ายๆกับเป็นการเก็บชีวิตสะสมไปด้วยนะแต่ว่าในอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าเราสามารถใช้ดาวเนี่ยในการอัปเกรดนะครับพลังต่างๆนะเช่นพ่นไฟให้แรงขึ้นเช่นขว้างบูมเมอแรงให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นโคออฟ2คนได้ด้วยนะครับแต่ว่าลุงแมวก็ไม่ได้ลองนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครเล่นด้วยนะแต่ก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะเกมไม่มีพิษภัยนะครับน้องๆหนูๆก็เล่นได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นะครับก็เล่นได้แล้วลุงแมวคิดว่าเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปุ่มหลักที่เราจะใช้เนี่ยมันใช้แค่2ปุ่มเท่านั้นเองนะครับผมก็คือปุ่ม B กับปุ่ม A นะอาจจะมีกดปุ่ม Y บ้างแต่ก็น้อยมากซึ่งสำหรับมือใหม่นะครับที่อาจจะยังบังคับอะไรไม่ค่อยถนัดนะการได้เล่นเกมแนวนี้นะครับก็ช่วยคุณฝึกนะในการทำความคุ้นเคยนะครับกับปุ่มต่างๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งความหลากหลายนะครับที่เขาให้มานะก็คือมุมมองในการเล่นเกมซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงๆเรนเดอร์เป็น3มิตินะครับแต่ว่ามีบ่อยครั้งนะที่กลายเป็น2มิติบางทีก็เห็นอยู่ไกลๆนะครับบางทีก็ซูมมาใกล้ๆคือเขาใช้มุมกล้องที่มีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็มุมกล้องที่มีความหลากหลายเนี่ยมันก็นำไปสู่วิธีการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็แน่นอนนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีการไฟบอสนะที่ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวนะสำหรับคนเล่นเกมใหม่ๆเนี่ยลุงแมวคิดว่าน่าจะตื่นเต้นทีเดียวแหละลุงแมวเล่นหลักๆนะครับบนเครื่อง OLED นะ Nintendo Switch OLED นะแต่คิดว่าจากการออกแบบเกมแล้วก็ตัวหนังสือไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดตัวหนังสือใหญ่พอประมาณเล่นบน Nintendo Switch Lite ก็น่าจะโอเคใครที่กำลังจะซื้อเครื่อง Nintendo Switch นะแล้วก็แน่นอนทุกครั้งที่คุณซื้อเครื่องคุณต้องซื้อเกมด้วยนะครับลุงแมวคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมสำหรับผู้เริ่มต้นนะที่ลุงแมวแนะนำเลยนะลุงแมวคิดว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นแพลตฟอร์มเมอร์นะครับที่มีความหลากหลายนะให้เราสำรวจโลกได้อย่างเพลิดเพลินมีความน่ารักนอกเหนือไปจากตัวโปเกมอนนะครับอาร์เคียสหรือว่าอาร์เซอุสแล้วแล้วก็ Animal Crossing นะสำหรับมือใหม่เนี่ยลุงแมวคิดว่าเกมนี้ก็น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เป็นแนวที่แตกต่างกันเนาะอาร์เคียสเนี่ยเป็น RPG นะครับฝึกเล่น RPG แล้วก็ Animal Crossing ก็เป็นแนวสายฟาร์มหนีโลกนะสบายๆนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นแนวแพลตฟอร์เมอร์ซื้อ3แผ่นนี้เนี่ยก็ได้ไปหลายแนวเกมเลยไปลองกันก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมน้อนเคอร์บี้นะครับซึ่งชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือ Kirby and the Forgotten Land นะลุงแมวก็จำไม่ได้ท่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกหรือเปล่านะรู้สึกยังไงก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้ครับผมวันเสาร์สบายๆแบบนี้นะครับลุงแมวก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพดีนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ